สวัสดีครับนักศึกษาเลคเชอร์ย่อยวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับในวิชา Deep Learning นะครับเรายังอยู่ในโมดูลที่2นะครับก็คือการปรับปรุง Neural Network นะครับรวมไปจนถึงไอตัว Optimization นะครับวิธีการปรับให้ตัว Optimization ของเรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นนะครับในเลคเชอร์ย่อยนะครับเลคเชอร์นี้นะครับเราจะโฟกัสตรงที่นะครับหลักการการทำงานของ Adam Optimization นะครับ Adam Optimization นะครับอันนี้อาจารย์เขียนผิดนะ Optimization นะครับ Adam Optimization เนี่ยนะครับเป็นนะครับวิธีซึ่งนะครับรวมนะครับรวมเอานะครับเทคนิคนะครับของนะครับ Gradientนะครับ gradient descent with momentum มาบวกกับนะครับตัว arm s plot ดังนั้นเนี่ยนะครับไอตัว adam optimization เนี่ยจึงนิยมใช้อย่างมากนะครับตอนที่เราทำการปรับเวทเพื่อที่จะทำให้ไอตัว gradient descent algorithm ของเรานั้นนะครับเข้าสู่จุด optimum ได้เร็วมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าการ implement นะครับตัว Adam Optimization เนี่ยทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเนื่องมาจากว่ามันเป็นการรวมกันระหว่างนะครับตัว momentum กับตัว arm s prop นะครับ parameter ที่เราจะใช้นะครับเราก็แน่นอนเราทราบอยู่แล้วเราก็ต้องมี v d w ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็คือพารามิเตอร์ของโมเมนตัมอันดับแรกเราให้เท่ากับ0ก่อนนะครับแล้วก็ s d w ไอตัวนี้ก็คือพารามิเตอร์ของ arm s prop ให้เท่ากับ0เช่นเดียวกัน v d b เป็นพารามิเตอร์ของโมเมนตัมให้เท่ากับนะครับ0เราให้แล้วก็ s d b ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ของ arm s prop ก็ให้เท่ากับ0ก่อนนะครับจากนั้นเราก็รันอิเทเรชันในแต่ละมินิแบชเหมือนเดิมนะครับนะครับรีพีทนะครับที่มินิแบช t นะครับเราก็จะทำการคำนวณอันดับแรกก่อนนะครับเราก็จะฟีด data ของเราของไอตัวมินิแบชเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราสิ่งที่เราคำนวณได้เราก็จะคำนวณนะครับค่า gradient นะครับค่า gradient ก็คือ dj by dw นะครับแล้วก็ dj by db นะครับของgradient นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะอันดับแรกเลยเราก็จะทำการคำนวณนะครับmomentum นะครับ momentum ก็คือ vdw เท่ากับเบต้า1นะครับคูณด้วย vd นะครับw บวกด้วย1ลบเบต้า1คูณด้วย dj by dw ถูกไหมฮะเช่นเดียวกัน vdb นะครับเท่ากับเบต้า1คูณด้วย vdb บวกด้วย1ลบเบต้า1คูณด้วย dj by db ไอ้ตรงนี้คือส่วนของโมเมนตัมนะครับคราวนี้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็คำนวณส่วนของนะครับ arm s prop นะครับ s d w ก็มีค่าเท่ากับเบต้า2นะครับคูณด้วย s d w นะครับบวกด้วย1ลบเบต้า2นะครับคูณด้วย d j by d w ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเป็น element wise ย้ำอีกทีนะครับเป็น element wise ก็คือไม่ได้เอาเมทริกถ้าเกิดมันเป็นเมทริกไม่ได้เอาเมทริก2เมทริกมาคูณกันนะฮะคือยกกำลัง2ของแต่ละสมาชิกของเมทริกนะครับก็พูดง่ายๆคือถ้าเกิดสมมติเราจะเอาตัวแรกพิจารณาเวทของตัวแรกก็เอาตัวแรกออกมาแล้วยกกำลัง2นะครับ SDB ก็เท่ากับเบต้า2นะครับคูณด้วย SDB บวกด้วย1ลบเบต้า2dj by db ยกกำลัง2ไอตัวนี้เป็นของ arm s prop นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นสิ่งที่เราทำต่อไปก็คื
เรากลับไปนะครับทำการ correct ทำ bias correction จำ bias correction ได้ไหมฮะ bias correction เนี่ยทำในกรณีซึ่งนะครับเรากำลังหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential เผอิญตอนช่วงต้นๆที่มันกำลังจะขึ้นเนี่ยมันไม่มีข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะ catch up กับข้อมูลได้คือพูดง่ายคือมันต้องรอข้อมูลอยู่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำ bias correction นั่นก็คือดึงไอ้ช่วงต้นๆเนี่ยให้มันขึ้นมานะครับให้มันขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำ bias correction กับพารามิเตอร์ทุกตัวนะครับเราก็จะทำbias correction นะครับนั่นก็คือนะครับตัว v นะครับ dw อาจารย์ให้คำว่า correct แล้วกันเนาะนะครับก็คือทำ bias correction นะครับก็เท่ากับ v dw หารด้วยนะครับ1ลบเบต้า1ยกกำลัง t จำได้ไหมนะครับที่เราใช้ที่เราไปยกช่วงแรกมาคือถ้าเกิดt มากๆเนี่ยนะครับถ้าเกิด t มากๆเนี่ยพจน์ข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะเป็น1แต่ถ้าเกิด t น้อยๆเนี่ยนะครับพจน์ข้างล่างมันจะไม่พจน์ข้างล่างมันจะไม่เป็น1มันจะดึงค่าทั้งก้อนเนี่ยขึ้นถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เช่นเดียวกัน v d b correct นะครับก็จะได้เท่ากับ v db ก่อนหน้านี้ส่วนได้1ลบเบต้า1ยกกำลัง t นะครับขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องทำการ correct นะครับเราต้องทำการ correct ไอตัวที่มาจาก arm s pop ด้วยเพราะอย่าลืม arm s pop เนี่ยเราก็ทำการคำนวณโดยการใช้นะครับ exponential weighted average เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ s db นะครับ correctนะครับก็จะเท่ากับนะครับSDW ก่อนนะ SDW นะครับหารด้วย1ลบเบต้า2ยกกำลังทีเอาละไอตัวนี้ไม่ใช่เบต้า1แล้วนะแต่เป็นเบต้า2ซึ่งเราใช้ใน RMS prop นะครับเราใช้ใน RMS prop เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกัน SDB correct นะครับก็จะเท่ากับSDB หารด้วย1ลบเบต้า2ยกกำลัง t นะครับฉะนั้นเนี่ยไอในสเต็ปตัวเนี้ยนะครับในสเต็ปตัวนี้นะครับมันคือสเต็ปของ bias correction นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาผลของโมเมนตัมกับเอาผลของ RMS pop มารวมกันเพื่อทำการอัปเดตเวทผลสุดท้ายเวทของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับเวทของเรานะครับเวทของเราก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ w ลบ alpha ซึ่งก็ learning rate vdw นะครับซึ่งเป็นความเร็ว correct นะครับหารด้วย square root นะครับ s นะครับ dw ซึ่งเกิดจากการ correct ไปเรียบร้อยแล้วนะครับบวกด้วย epsilon หน่อยป้องกันการหารด้วย0ขณะเดียวกัน b นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ b ลบ alpha นะครับ vdb ซึ่งผ่านการทำ bias correction แล้วหารด้วย square root นะครับ s db correctที่ผ่านการ correction แล้วบวกแอปซิลอนเข้าไปหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนะครับป้องกันการหารได้0นะครับสมการทั้งหมดนี่แหละครับไอตัวนี้คือผลที่เกิดจากอดัมออปติไมเซชันนะครับอดัมออปติไมเซชันซึ่งการใช้อดัมออปติไมเซชันเนี่ยนะครับเวลาเราไปใช้นะครับในการที่จะอัปเดตเวทนะครับไปในการอัปเดตเวทหรือทำการเทรนนิ่งนะครับมันจะนะครับมันจะทำให้เรานะครับทำได้เร็วขึ้นนะครับจะทำได้ให้การเรียนรู้การปรับเวทของเราทำได้ดีขึ้นทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่า Adam Optimization เนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วย Hyper Parameter หลายตัว Hyper Parameter มันมีอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยคือ Learning Rate Alpha นะครับ
ันนี้คือ learning rate เนี่ยยังไงเสียเราต้องจูนมันทีหลังเดี๋ยวมันจะมีอีกเลคเชอร์หนึ่งเอาไว้สำหรับนะครับการจูน learning rate โดยเฉพาะเบต้า1นะครับเบต้า1นะครับเบต้า1นะครับสำหรับการทำโมเมนตัมนะครับโดยปกติเขาก็จะเซตไว้นะครับ default นะครับถ้าเกิดจะใช้ก็คือก็จะเซตได้ที่ได้ค่า 0.9 นะครับใช้ค่า 0.9 นะครับซึ่งเบต้า1เนี่ยมันก็จะส่งผลถึง DJ by D omega นะครับเบต้า2นะครับค่าที่เซตไว้ก็อาจจะเป็น 0.999 นะครับไอ้ค่านี้นะครับมันก็จะมีผลต่อ DJ by D omega ทั้งหมดยกกำลัง2 epsilon นะครับที่เราจะสามารถที่จะเซตไว้เราก็เซตไว้ประมาณ10ยกกำลัง -8นะครับเพื่อป้องกันการหารด้วย0นะครับบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะคำว่าอดัมย่อมาจากอะไรนะครับมันย่อมาจาก adaptiveMoment นะครับ Adaptive Moment Estimation นะครับอันนี้คือชื่อย่อของอดัมข่าวดีก็คือตอนที่คุณไป implement โดยการใช้ TensorFlow PyTorch หรือนะครับแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับคุณไม่จำเป็นจะต้อง implement อดัมเองนะครับคุณสามารถที่จะเรียกใช้ option นะครับในการที่จะเทรนนิ่งโดยการใช้อดัมนะครับไอตัวการเทรนนิ่งมันก็นะครับจะเทรนนิ่งให้คุณนะครับโดยใช้อดัมอัลกอริทึมเนี่ยอัตโนมัติแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราควรจะรู้ว่าข้างในมันทำอะไรนะครับซึ่งเลคเชอร์นี้ก็บอกคุณไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าหลักการของอดัมออปติไมเซชันนั้นข้างในเนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างนะครับการใช้นะครับโมเมนต์นะครับโมเมนตัมนะครับการเกรเดียนต์เดเซนต์วิดโมเมนตัมบวกกับตัว RMS Pop นะครับโอเคครับสวัสดีครับ